สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเบี้ยแก้สุดยอดเครื่องรางใช้ป้องกันคุณไสยมนต์ดำความเจ็บป่วยผิดปกติจะเป็นเบี้ยแก้นะครับด้านในจะเป็นหอยนำมาถักเชือกและลงรักคุมไว้นะครับบางแบบก็จะเป็นเบี้ยแก้เปื่อยนะครับจะมีจานอักขระยันตามท้องเบี้ยไว้นะครับการสร้างเบี้ยแก้นั้นเริ่มจากการนำหอยหรือเบี้ยจันทร์มาทำการบรรจุประหลอดเข้าไว้ภายในหลังจากนั้นพระเกจิก็จะทำการบริกรรมคาถาปลุกเสกโดยนำฉันลงใต้ดินมาอุดที่ปากหอยไว้และหุ้มด้วยแผ่นตะกั่วด้านในอาจบรรจุประหลอดหรือทรายเสกจากนั้นนำไปถักเชือกและลงรักหุ้มไว้ส่วนสรรพคุณเบี้ยแก้จะใช้ป้องกันคุณไสยมนต์ดำคนไทยในยุคสมัยก่อนมีการใช้หอยเบี้ยในการแลกเปลี่ยนสินค้าแทนเงินตราการนำเอาเปลือกหอยมาประยุกต์ใช้ทำเครื่องประดับบ่งบอกสถานภาพรวมไปถึงนำเป็นเครื่องรางของขลังจึงได้กำเนิดการสร้างเบี้ยแก้ขึ้นมาเป็นเครื่องรางของขลังชนิดหนึ่งที่ถูกบริกรรมคาถาปลุกเสกสร้างขึ้นมาใช้เพื่อกันคุณไสยมนต์ดำและยาสังทำมาจากเปลือกหอยเบี้ยจันทร์หรือเบี้ยจักรจันทร์ซึ่งเป็นหอยทะเลฝาเดียวมีฟันเล็กๆ เรียงยาวโดยนำหอยเบี้ยจันทร์ต้องมีฟันครบ32ซี่จึงนำมาบรรจุประหลอดเอาไว้ภายในพร้อมปลุกเสกด้วยคาถาอาคมเชื่อว่าเบี้ยแก้จะสามารถเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้ประหลอดถือเป็นวัสดุสำคัญที่ใช้บรรจุในเบี้ยแก้มีความเชื่อว่าเป็นโลหะที่มีชีวิตมีอิทธิฤทธิ์แม้ยังไม่ได้รับการปลุกเสกเมื่อนำประหลอดมาแล้วต้องนำไปฆ่าพิษก่อนเอามาขึ้นรูปนำใส่ไว้ในเบี้ยแก้เป็นสิ่งเดียวที่สามารถบรรจุลงไปได้จากนั้นนำชันลงใต้ดินซึ่งชันลงเป็นแมลงชนิดหนึ่งจำพวกผึ้งแต่ไม่มีเหล็กในชอบทำรังอยู่ใต้ดินรังมีลักษณะเหมือนขี้ผึ้งมีความเชื่อว่าเป็นของหายากทนสิทธิ์เกจิอาจารย์มักจะนำมาใช้ในการสร้างวัตถุมงคลเชื่อว่าชันลงใต้ดินมีพลังด้านมหาอุดป้องกันไฟคุณไสจึงนำมาใช้ปิดปากหอยเพื่อป้องกันไม่ให้ประหลอดที่บรรจุหนีออกจากตัวเบี้ยได้ส่วนตะกั่วนั้นเชื่อกันว่ามีอิทธิฤทธิ์อยู่ด้านคงกระพันชาตีนิยมนำมาตีขึ้นรูปเป็นทรงเบี้ยบางเกจิจะนำมาจานด้วยเหล็กจาน
ลงยันต์อักขระต่างๆไว้ที่ตะกั่วส่วนน้ำลักที่ใช้ลงเบี้ยแก้นั้นได้จากยางไม้มีลักษณะเป็นสีดำใช้ทาวัสดุให้มีความเหนียวนำมาหุ้มเบี้ยเพื่อเสริมพลังอำนาจด้านเมตตามหานิยมด้วยส่วนสรรพคุณที่เชื่อกันแต่โบราณจะดีด้านแก้วคลาดปลอดภัยเข้าป่าให้นำติดตัวจะป้องกันไข้ป่าด้านปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นดีดีด้านคงกระพันป้องกันสาตาวุธมีดไม้ของมีคมบรรเทาอาการโรคต่างๆสามารถบรรเทาอาการโรคต่างๆได้วันนี้ก็พามาชมเบี้ยแก้เครื่องรางไถแต่โบราณนะครับเพียงเท่านี้สวัสดีครับ